ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาก่อนเวลาเล็กน้อยนะคะเพราะอดที่จะเข้ารายการแล้วพาพวกเราเห็นความงดงามของเสถียรธรรมสถานซึ่งวันนี้เรายืนอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะธงมนต์ของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์กับยอดของพระมหาเจดีย์พระอริยทารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ทำให้คุณแม่ได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่มันเห็นแสงเงาที่ทำให้เรารู้ว่าความไม่คงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นธงมนต์พัดเห็นแสงเงาที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มองเห็นยอดของถ้ำพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจถึงความเติบโตของสรรพสิ่งที่ไม่ว่าอะไรยืนอยู่ข้างหน้าเราสิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงเสมอความรู้สึกนึกคิดในใจของเราก็เปลี่ยนแปลงความตั้งใจมั่นที่จะทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่ฝึกจิตไว้ดีนะคะมองไปโดยรอบเนี่ยคุณแม่มองเห็นทุกสรรพสิ่งที่ชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ยิ่งกว่านี้อีกค่ะพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางของยอดพระเจดีย์คุณแม่ขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปในถ้ำพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มองเห็นความเขียวที่เรายืนอยู่ข้างบนนะคะเห็นแสงพระอาทิตย์ที่สอดออกมาจากเมฆเห็นสถูปะเห็นป่าเล็กๆที่ทำให้อยู่ในกรุงเทพแล้วมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่เรากำลังอยู่ในสวนธรรมเล็กๆที่กำลังแสดงความเป็นอนิจจังและเพราะเราเข้าไปเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความเป็นอนิจจังนั่นแหละค่ะเราจึงมองเห็นความทนอยู่ได้ยากและไม่เข้าไปครอบครองความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ใครจะเห็นอย่างปัญญาภายในกับมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปถึงปัญญาภายในก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นใช้ปัญญาในระดับไหนนะคะถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นแสงที่กำลังส่องออกมายืนเรายืนอยู่ตรงนี้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเราน้อมเข้ามาเพื่อที่จะเห็นความรู้สึกในใจของเราที่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างกันเลยมองข้างนอกเห็นข้างในใจที่ประเสริฐเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงมันคือการมองเห็นความทนอยู่ได้ยากนั่นเองชอบชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นมันทนอยู่ไม่ได้เมื่อเรามองเห็นความไม่เที่ยงของความชอบความชังและอยู่เหนือชอบชังได้ไม่เข้าไปครอบครองกับสิ่งที่ชอบผลักออกในสิ่งที่ชังคุณก็จะมีดวงตาเห็นธรรมค่ะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นการมาการไปของความรู้สึกนี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปแต่เราไม่ได้ชัดเจนไหมคะเป็นการพูดอย่างต่อเนื่องเห็นอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นครูมองเห็นสิ่งนั้นอย่างคนที่ไม่ตู่ไว้ว่านี่คือฉันนี่คือของฉันมันก็แค่เพียงการมาการไปการเกิดการดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราก็จะมองทุกสรรพสิ่งสวยงามเช่นต้นไม้ชนิดนี้เราเรียกว่าหญ้านางแดงดูสิคะก็ส่งแสงสีแดงพอมองมุมนี้เรายิ่งเห็นพระอาทิตย์บนยอดของพระเจดีย์พอดีกันเลยมันอยู่ที่เราเปลี่ยนมุมมองถ้าอยู่ตรงนั้นเราไม่ชอบสมมตินะคะเห็นความไม่ชอบไม่เที่ยงแล้วเราก็มีปัญญาในการเดินขยับที่ของเราไปอยู่ในที่ที่เห็นว่าสิ่งนั้นเหมาะงามสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการจัดการนะคะถ้ามองการจัดการเป็นการจัดการที่จัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งนั้น
เราจะขยับตัวเองอยู่ในจักรวาลนี้อย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องคุณแม่เลือกที่จะเปิดรายการตรงนี้ก็เพื่อให้คุณได้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นแสงเงาและกลับมาดูใจของเราที่ลงทุนในการที่จะสำเนียกต่อตัวเองในปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่เราต้องบริหารกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตแสงเงาที่กำลังพาดคุณเห็นชัดเจนแล้วค่ะแสงตกทางนี้ส่องพาดมาที่นี่เลยค่ะถ้ำพระอริยธาราเห็นเงาของธงมนที่พาดไปโบกสะบัดและยืนยันถึงความไม่เที่ยงเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่คือแสงธรรมชาตินะคะยิ่งทางนี้ตกลงมากเท่าไหร่ทางฝั่งนี้ก็จะถูกสะท้อนของสีทองตอนพระอาทิตย์ตกอย่างงดงามมากถ้าเรารอตรงนี้อีกสักอึดใจเราจะเห็นการมาการไปของความรู้สึกของเราไม่ยากเลยค่ะคุณเคยเป็นอย่างนั้นไหมคะเคยได้เห็นแบบมีดวงตาเห็นธรรมสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้เกิดจากแสงข้างนอกแต่แสงสว่างแห่งปัญญาข้างในการเกิดดับอย่างฉับพลันเป็นปรากฏการณ์ด้านในเป็นใจของเราที่มันสว่างอยู่ด้วยความเป็นอิสระไม่ใช่เข้าไปครอบครองดีใจก็บอกว่าสุขเสียใจก็บอกว่าทุกข์แต่ถ้าเหนือสุขเหนือทุกข์ก็เรียกว่าเป็นอิสระค่ะเราจะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ทิ้งแสงงามๆอันนี้ไว้ให้กับคนข้างนอกเราได้เห็นเลยว่าถ้าใครมัวแต่หลับหูหลับตาก็จะไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นแต่ถ้าใครมีปัญญาแม้จะเข้าไปข้างในเราก็ยังเห็นแจ้งอยู่คุณแม่ขอบคุณการลงทุนของเสถียรธรรมสถานในช่วงเวลาที่ทำงานหนักมาตลอดของการเป็นต้องบอกว่าเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีวันไหนที่เรารู้สึกเสียดายชีวิตไม่มีวันไหนที่เราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตและไม่มีวันไหนที่เราจะยืนตายทั้งเป็นเราแน่ใจว่าตั้งแต่เราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่บนยอดของพระเจดีย์ที่นี่แล้วเรารู้ว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้นี่เป็นงานที่เราอยากให้กำลังใจกับทุกท่านว่าอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเดินผ่านหินก้อนนี้หินก้อนนี้ถ้าใครมองไกลๆก็จะเห็นเป็นรูปของพระเจดีย์ซึ่งมีลักษณะของวงปีของอายุหินเป็นล้านปีนะคะอันนี้ต้องดูเป็นล้านปีเนี่ยค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องหินนี่คือวงปีที่ขยายออกไปเป็นล้านล้านปีแต่ว่ายังมีส่วนที่ถูกตัดและมองเห็นเป็นภาพของพระเจดีย์ชาวพม่ามาทำงานบนนี้มองมาที่หินก้อนนี้ยังบอกว่าคุณแม่เลือกพระเจดีย์ที่เป็นหินมาวางตรงนี้จริงๆคุณแม่ไม่ได้เลือกหรอกค่ะสิ่งนี้ปรากฏขึ้นทันทีที่เราจะยกก้อนหินนี้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ได้เลือกทุกสรรพสิ่งมาอยู่รายรอบตัวท่านถ้ามองว่า 2,000 ปีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหินนี้เป็นสิ่งที่จักรวาลสร้างเพราะมันเป็นหินนะคะเป็นการใช้ชีวิตที่มีการสะสมของแร่ธาตุนะคะแล้วก็หิน2ก้อนเนี้ยคุณแม่ก็ได้มาจากออสเหมือนเดิมเลยออสที่ทำเรื่องหินให้เราที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นหินก้อนเดียวกันแต่ถูกผ่าครึ่งในส่วนของวงปีที่เราเห็นอยู่เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุปัจจัยของการอาศัยกันและกันอันนี้เดี๋ยวต้องแกะออกนะจ๊ะมันอาจจะเป็นชิ้นเดียวกันที่อ้อยอิงอยู่เนี่ยเพราะอยากให้เห็นแสงสวยตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปอธิษฐานจิตตอน6โมงตอนนี้กี่โมงนะคะอ้าวหลบไปไหนล่ะกี่โมงเอามาสิที่
ฮะทิพมานี่สิมาคุยกันหน่อยทิพเป็นคนดูห้องนี้ทิพได้มองเห็นภาพที่สวยๆอย่างเงี้ยทุกเย็นรู้สึกภาคภูมิใจไหมมีความสุขเป็นคนดูแลห้องนี้มีความสุขไหมมีความสุขความสุขเกิดจากอะไรจ๊ะจากการยอมรับของเราใช่ไหมถ้าเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราไม่ยอมรับเราก็จะไม่รู้สึกเป็นสุขแต่พอเราเห็นความสุขปุ๊บเราพิจารณาความสุขยังไม่เผลอเพลินไหมจ๊ะหรือเราต้องสุขเท่านั้นอันเนี้ยจังหวะเนี้ยของการเดินทางต่อถ้าเรามีความสุขแต่เราไม่เผลอเพลินไม่เมาหมกติดอกติดใจในความสุขเราจะเห็นอิสรภาพนั่นแหละคือสิ่งที่หนูควรจะได้ในเวลาที่หนูเนี่ยมีความจงรักภักดีมีความกตัญญูอยู่ที่นี่อิสรภาพไม่ใช่เราไม่เป็นหนี้ไม่ใช่เราจะต้องไปไหนได้ตามอำเภอใจแต่อิสรภาพจากความทุกข์ก็คือเราไม่เผลอเพลินอยู่กับการเห็นความสุขนั้นเป็นของฉันมองความสุขนั้นตามสิ่งที่ฉันต้องการมันอาจจะมีอะไรที่ขัดใจเราบ้างและไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราไม่ทุกข์อย่างนั้นเรียกว่าอิสรภาพเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะเราคิดที่จะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามใจเราและเมื่อมันไม่เป็นดังใจเราเราก็รู้สึกเสียใจซึ่งอันนั้นเป็นคนทั้งโลกแต่ถ้าเราเห็นว่าเมื่ออะไรมันไม่เป็นดังใจเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์นะเรากำลังศึกษาธรรมในพรรษาเนี้ยขอให้หนูมีโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เหมือนเห็นเงาของท่านและของเธอที่อยู่ที่สถูปะอยู่ที่ถ้ำเนี่ยเธอจะเห็นเงาก็เป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเธอมองไปเธอลองมองไปถ้าเธอหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายเธอก็จะบอกว่าสวยแต่เธอจงจำไว้ว่ามันมีความมากกว่าความสวยคือมันไม่ใช่ของฉันอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่งดงามมากเลยขอให้เธอตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปในฐานะของคนที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดและก็ได้ดูแลพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในถ้ำนี้เป็นสิ่งที่เธอได้ถูกเลือกแล้วที่จะทำตรงนี้ให้สุจริตที่สุดนะจ้ะนี่ก็ได้คุยจริงๆเลยค่ะก็จะงดงามไปเรื่อยๆแหละค่ะแต่เราจะไม่มีเวลาที่จะอยู่ข้างนอกมากนักและเพื่อให้พวกเราเดินทางต่อนะคะคุณแม่ก็จะพาทุกท่านเดินเข้าไปข้างในค่ะคุณแม่จะขออนุญาตนะคะเมื่อกี้นี้เปิดรายการข้างนอกแสงกำลังงดงามเพื่อให้เราได้สอนท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านไปพร้อมๆกับการตั้งสัจจะอธิษฐานของเราในถ้ำนี้เพื่อให้เวลาของทางบ้านที่คุณแม่เข้ารายการก่อน15นาทีแสงข้างนอกกำลังตกลงมาก็ได้สอนถึงความเป็นจริงบางอย่างของทุกสรรพสิ่งที่เรารู้สึกตามดูความรู้สึกนะคะเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้พวกเรากลับไปที่ลมหายใจถ้าเรามองเห็นแสงที่ส่องเข้ามาตามช่องแสงนี้เราจะเห็นว่าข้างนอกเริ่มเป็นแสงสีทองแล้วค่ะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากอีกเวลาหนึ่งของเสถียรธรรมสถานคือเวลาที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างงดงามของธรรมชาติแต่ว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าชีวิตที่สั้นลงมันต้องสดยังไงในความสั้นมันมีความงดงามความงอกงามอย่างไ
และในทุกครั้งที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเคยบอกตัวเองว่านี่มันสวยของฉันมันกลับกลายเป็นว่าพอมันไม่มีฉันมันคือความงดงามของธรรมชาติเมื่อตัวตนเราเล็กงานใหญ่ธรรมชาติจะใหญ่นะคะไม่มีอะไรที่เป็นดั่งใจเราใครที่ชอบจัดการสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดั่งใจเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้มากคุณจะผิดหวังเพราะคุณเริ่มต้นที่ผิดแต่ถ้าคุณกลับมาจับใจคุณเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งคุณเริ่มมีอนาคตต่างกันไหมจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งก็จัดการทุกสรรพสิ่งให้เป็นดั่งใจเราเราพูดกันในเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเราทำให้คนอื่นเป็นดั่งใจเราได้ไหมแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเราและทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตาหากที่จะทำให้สังคมมันดูมีช่องว่างน้อยลงระหว่างสุขของฉันสุขของเธอถ้าสุขของฉันมันต้องเบียดเบียนคนอื่นมันเป็นความสุขของสังคมไหมล่ะไม่เป็นความสุขของเราต้องไม่ขึ้นอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนี้ของพวกเราอย่างน้อยเราต้องเตือนตัวเองว่าเราต้องตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือการตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราอาจจะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามได้ลองฝึกดูตั้งใจเนาะค่ะก็น่าจะได้เวลาแล้วเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าดอกบัวที่ผู้คนถืออยู่ให้ถือดอกบัวนะถือดอกบัวไปมันหมายถึงสัญลักษณ์ที่แทนการบานแทนการบานดอกบัวที่บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์มันอาศัยโคลนนี่แหละมันถึงได้บานเพราะฉะนั้นดอกบัวเนี่ยอาศัยตรมถึงได้บานเราเนี่ยพ้นทุกข์ก็เพราะอาศัยทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ของฉันอาศัยทุกข์เพื่อขนขวายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพ้นทุกข์นี่ไงเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปโทษใครกลับไปดูใจแล้วลองตั้งสัจจะลองตั้งสัจจะว่าเราจะพิจารณาว่าความทนอยู่ไม่ได้ที่เป็นทุกขังเนี่ยมันได้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราในขณะนั้นไหมเช่นเรามองเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยทนอยู่ไม่ได้เราจึงจะเอ๋และบายบายกับมันในขณะที่เรามองเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วมันกำลังคลายคืนหรือมันกำลังจางคลายเนี่ยสิ่งที่เรากำลังประจักษ์แจ้งอยู่กับใจเรามันจะเกิดศรัทธาอย่างมีปัญญาเลยวันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจแต่เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าไม่ใช่วันหนึ่งแล้วก็มืดไปแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจไม่ใช่ค่อยๆคลี่ไปค่อยๆคลี่ไปมองเห็นสิ่งนี้อย่างที่มันเป็นแล้วเราค่อยๆเห็นพัฒนาการบางอย่างด้านในเห็นการหดตัวของความเป็นฉันจนโลกนี้ไม่มีฉันจนโลกนี้ไม่มีฉันเข้าใจไหมคะโลกนี้ก็คืออะไรคะคือสิ่งที่เรามาแล้วไปมันคือฤดูกาลหนึ่งที่เราเองก็ต้องคืนเรามาแล้วเราต้องไปอย่าติดหนี้เราเหมือนคนขอยืมอ่ะเราก็ต้องคืนอ่ะอย่างเงี้ยพอเข้าใจเนาะมาพอตั้งสัจจะอธิษฐานอย่าไปตั้งว่าขอให้ฉันได้อะไรแต่บอกกับตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเพื่ออะไรเราขยันขึ้นเราเผลอเพลินน้อยลงเพื่ออะไรเพื่ออิสรภาพมากขึ้นและเวลาที่เรามีอิสรภาพทางปัญญาเราจะขยันเราจะได้ในสิ่งที่เราขยันแต่การได้นั้นไม่นำมาซึ่งความทุกข์โอ้อันนี้ร่าเริงมากนะพอเข้าใจไหมจ๊ะที่พูดเนี่ยพูดว่าอะไร
อย่าอ้อนวอนขอเข้าใจมั้ยเจ้าพระคุณเอ้ยท่านก็งดงามมากเลยขอเราจงมีทองคำสัก10กิโลมันหยาบขอให้ใจของเราเนี่ยมันผ่องแผ้วเพราะการเอาออกเถอะไม่จนหรอกที่พูดเนี่ยขอให้มันผ่องแผ้วอยู่ด้วยการละวางอัตตาตัวตนเถอะอิสรภาพอยู่ตรงปลายจมูกนี่แหละแล้วพอมีอิสรภาพแล้วมันไม่หาเงินไปทุกไปตกนรกไปไม่ผูกเวรหมายมั่นมิตรภาพมีไหมมิตรภาพมีแล้วมิตรภาพที่มันมาจากการเข้าใจเห็นอกเห็นใจมันดีกว่ามิตรภาพกลวงๆไหมเห็นไหมล่ะเราก็เลือกเองจริงหรือเปล่ามีผลประโยชน์ก็รักกันถือว่าเป็นพันธมิตรใช่ไหมพอมันแบ่งกันไม่ลงตัวก็โกรธกันหรอเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆพอสอบแล้วต้องแข่งกันเรากลายเป็นคนที่จะต้องคับแคบลงไปเลยการศึกษาอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่งผลจริงไหมคะทำธุรกิจได้กันพอแบ่งกันไม่ลงตัวเกลียดกันอ้าวเรียกว่ามิตรภาพไหมเราเรียกว่าเฉลี่ยผลประโยชน์อะวันนี้พร้อมแล้วนะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านวันนี้ก็ได้เห็นแล้วเดี๋ยวคุณออกไปคุณจะทันเห็นแสงพอดีเลยตั้งใจนะคุณแม่จะให้พวกเรารู้ว่าพระอริยธาราพระบาทข้างซ้ายเตือนเราว่าให้ทำงานอย่างสงบเย็นอย่าเล่าร้อนพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์ดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือกรุณาลึกซึ้งให้อภัยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเหมือนแม่ที่โอบลงไปเวลาลูกอันตรายพร้อมที่จะฉุดช่วยเนี่ยให้พรทุกวันถ้าเราโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาทุกวันเวลาที่อยู่ในความทุกข์ยากแม้แต่เรือแตกท่านจะอยู่กับเราเราจะมีคุณธรรมถึงหนึ่งไม่กลัวยากยังไงทำได้สำเร็จเพราะมีปัญญาไม่กลัวเพราะมีปัญญาให้อภัยลึกซึ้งยากยังไงก็ไม่ย่อท้อที่จะออกไปทำเนี่ยคือความเป็นท่านเลยชัดเจนนะคะไม่ใช่ท่านั่งที่ธรรมดาแต่สงบเย็นหายใจเข้าเป็นประโยชน์หายใจออกยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จหายใจเข้าอีกครั้งเพราะมีปัญญาทำงานอย่างสบายๆไม่ยึดติดคือไม่กำว่านี่คืองานของฉันต้องวิธีการอย่างนี้คือฉันไม่มีทำงานอย่างสบายๆเลยองค์เนี้ยอารมณ์ขันด้วยนะองค์นี้มีอารมณ์ขันคนทิเบตบอกว่าท่านน่ะเหมือนสาวอายุ18สวยสะพรั่งอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์ขันเป็นแสงสว่างแห่งความรักเหมือนน้ำอยู่ที่ตรงไหนก็ชุ่มชื่นจึงเป็นควีนของทาราใน21ปรางจะมีทาราทั้งหมด21ปรางที่เห็นเนี่ยควีนก็คือองค์กลางก็คือกรีนทาราคือองค์นี้แหละองค์ที่อยู่ที่มือเธอนี่แหละคือควีนของทาราใน21ปรางแม้เวลาที่เราอุมเตเรตุเตเรตุเรโซฮาเนี่ย21ครั้งในทุกๆวันเนี่ยคือการระลึกถึงคุณธรรมของผู้หญิงที่เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเห็นว่าบนมงกุฎของท่านก็จะมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งตอนนี้องค์ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถึงตรงนี้แล้วค่ะสร้างลงมาถึงตรงนี้แล้วที่เราทําบุญกันเนี่ยโอเคมั้ยเราก็ช่วยกันล้อมใจของแม่ทุกคนเราเขียนชื่อแม่เราทุกคนใช่มั้ยรอใจเราล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์พร้อมยังโอเคพร้อมนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโร
มาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตคุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยให้จิตใจของเราหมดจดเกลี้ยงเกลาเพราะเราอาจจะเคยก้าวร่วงคิดจาบจ้วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เพื่อชำระจิตของเราให้เกลี้ยงเกลาเหมือนอาบน้ำเนาะให้เราขอขมาว่าตามรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอมหากรุณาของพระองค์ได้อาบรดหัวใจของเราขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ทำให้เราเกิดกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่ขอแสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่ในหัวใจของพวกเราจงนำความอาถรรพ์มาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้เธอได้ในสิ่งที่เธอเปลี่ยนแปลงเหตุถ้าเหตุสุจริตเธอมีความสุจริตเป็นทรัพย์ของเธอเมื่อใดที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นนักลงทุนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตพ้นทุจริตเป็นไปไม่ได้ขอให้เธอได้ชีวิตที่สงบงามเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์มีบารมีแห่งการฉุดช่วยที่จะทำให้ทั้งประโยชน์ตนก็รอดประโยชน์ของสรรพชีวิตอื่นๆก็รอดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเธอเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family คือครอบครัวของพระอริยธาราเอาดอกบัวเนี่ยออกไปกราบคนที่เรารักนะพ่อแม่เราไปขอเข้ามาได้เลยแล้วเริ่มต้นเนาะลองดูแล้วก็ให้รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ใครไปบอกใครก็ได้คุณแม่ยินดีแต่ขอให้ผ่านกรณีของการทำงานที่มีมูลนิธิของเสถียรธรรมสถานขอใบอนุโมทนาได้ทุกอย่างเลยลูกหักภาษีได้ทุกอย่างถูกต้องให้เราสุจริตที่สุดในการที่จะหล่อท่านจากองค์นั้นมาเป็นองค์นี้นะคะและจากองค์นี้ก็ขึ้นไปเป็นองค์ใหญ่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกได้ว่าการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเรามันได้ทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกโลกใบนี้ร่วมกันนะจ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้คุณแม่มองเห็นดอกไม้เจ็ดสีถ้าใครอยากจะแบบอยากสร้างดอกไม้นี้คณะไม่ชีทำนะคะนี่คือไม่มีค่าตัวก็ทำเราก็เอาเงินไปซื้อแว็กนะคะแล้วก็เอามาทำทุกวันพระเลยค่ะเนี่ยทุกวันพระก็จะเปลี่ยนดอกไม้10กว่าชุดที่เห็นทั้งหมดทั้งตรงไหนที่มีท่านก็ทำน่าจะทำเพิ่มไปที่หุบเขาโพธิสัตว์จากนี้ไปนะคะก็สามารถบริจาคได้นะคะบาท2บาทเดี๋ยวลงไปก็บอกว่าจะทำดอกไม้เนี่ยหรือใครจะมาเรียนทำก็ได้นะคือเขาช่วยหมดเลยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงยุติความรุนแรงในบ้านสายสัมพันธ์มาเราทำดอกไม้นี่ก่อนท่านมาด้วยซ้ำนะเพื่อยุติความรุนแรงในใจของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนะแล้วพอท่านมาเราก็ให้ทำสิ่งเนี้ยก็แม่ชีก็ทำกันเนี่ยค่ะเคยเอาไปถวายองค์ทลายลามะหรือ VIP ในโลกนี้พอเห็นอย่างนี้เขาจะนึกรู้เลยว่ามาจากไม่เป็นดอกไม้ที่เรานี่ไม่ใช่ก๊อปปี้นะคะทำด้วยมือเทียนร้อนๆแล้วคลี่มันด้วยมือเพื่ออะไรที่กำลังร้อนตีให้มันได้อาวุธเลยอะไรที่กำลังทุกเนี่ยอย่ากลัวทุกไม่ได้มีไว้ให้หนีทำให้มันเกิดอาวุธโควิดมาเนี่ยเพื่อให้เราโตจริงๆเปลี่ยนวิธีคิดเลยมันเป็นบิ๊กเชนที่มันไม่มีอะไรที่แบบมันจะพึ่งได้เลยมันเปลี่ยนแปลงเลยมันต้องพึ่งอะไรหัวใจของเธออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยองค์ทลายลามะบอกว่ามีคนทิเบตกับคนจีนถามว่าช่วงโควิดต้องนึกถึงใครนึกถึงองค์นี้ท่านบอกเลยโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮานึกถึงองค์นี้เลยค่ะถึงพระอริยธาราเลยแล้วท่านก็สอนให้เด็กทิเบตพูดเลยตะเรตุตะเรตุเรโซเฮมตะเรตุตะเรเนี่ยค่ะช่องคอแข็งแรงเลยเพราะว่าโควิดมันเข้าไปทางช่องการหายใจอ่ะฉลาดมากเลยท่านน่ะท่านคือเราคือเบสเฟรนด์ของท่านเนี่ยค่ะทูตส่วนพระองค์ก็มาที่เนี่ยห้องเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ Royal Family ของภูฏานก็ถวายเครื่องบูชาเพราะว่าคนภูฏานที่เบตมองโกเลียเนปาลสิคิมเนี่ยมองว่าท่านคือแม่ของทุกสรรพสิ่งคนทิเบตบอกว่าท่านคือพระพุทธเจ้าในเพศแม่น่ะฉะนั้นเธอก็กำลังรู้เธอรับอะไรไปอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อค่ะก็คุณแม่ยินดีไม่ต้องเอาสตางค์มาเอาแรงมาทำงานยังยินดีเลยเอาอาชีพไปยังยินดีเลยคุณแม่ตั้งจิตอธิษฐานว่าที่ไหนที่มีความอดอยากให้คุณแม่มีพลังในการฉุดช่วยอ่ะมันจะไม่ยินดีได้ไงที่นั่นมีความทุกข์ขอให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาเดี๋ยวออกไปดูแสงได้แล้ว
เดี๋ยวขึ้นไปเห็นก็จะเห็นละว่าที่เนี่ยก็ทำมาจากการเฉลี่ยโดยการทุกคนแชร์แคร์ respect มันจึงยั่งยืนนะลูกมันจึงยั่งยืนโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากทำเรื่องดอกไม้พูดให้ตายหน่อยเพราะตายเขากำลังทำฮะเอาสตางค์ไปหย่อนทนุนเขาจะไปซื้อพึ่งอันนี้ของวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ทุกคนก็จะได้ถวายดอกไม้เพราะเขาถวายอยู่ทุกวันพระอยู่แล้วค่ะทีละ10ชุดทำเคยทำไหมยังไม่เชื่อค่ะไปทำจะได้ความรู้อ่ะค่ะถอยไปทางแม่ชีจุ๋มนะคะคุณแม่จะยังถ่ายทอดอยู่มีคนดูอยู่นะคะค่ะ200กว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเธอเงียบๆหน่อยเพราะคุณแม่จะถ่ายทอดตอนที่เขาเปิดมนตราภริยธาราเนาะค่ะแล้วถ้าใครเวียงขวานะลูกหนุนทางนี้ลงลูกเวียงขวาเป็นทักษิณาวัดนะเวียนซ้ายมันไม่เป็นมงคลใครจะลุกระวังเอาหลังไปโดนดอกบัวเขานะอันนี้เขามีเจ้าภาพจ้ะจ้ะขอบใจค่อยๆค่ะงั้นไม่ต้องเปิดค่ะคุณแม่ก็จะพูดไปเรื่อยๆว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อันนี้ก็เป็นหินควอสสีขาวซึ่งตอนนี้คุณแม่มีคนมอบหินให้คุณแม่อยู่หลายองค์อันนี้คือการแกะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใครแกะได้คุณแม่มีหินที่จะให้มาช่วยแกะอันนี้คุณแม่ได้มาจากเนปาลดูนะคะถ้าใครถามว่าทำไมคุณแม่จะต้องมีหินคือมีหินอยู่แล้วแต่อยากหาคนช่วยแกะอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะคะอันนี้เป็นพระอริยธาราที่มาจากอันนี้เป็นหินขาวนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นองค์ธารายืนเหมือนกันนะคะก็แกะอันนี้เราไปช่วยตอนนั้นผ่าตาที่เนปาลมันการที่เรามีสัญลักษณ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แม้แต่อันเนี้ยคือหอยที่แกะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21องค์อยู่ในหอยที่ใช้พิธีค่ะหรือแม้แต่เพนติ้งเนี่ยค่ะทางก้าเนี่ยทำด้วยสีธรรมชาตินะคะอันนี้นักธุรกิจจากในปานถวายคุณแม่ส่วนอันนี้จะเป็นไว้ธาราที่ Royal Family จากภูฐานถวายคุณแม่มาเนี่ยค่ะคือสัญลักษณ์ของท่านจะมีทั้งแกะนะคะทั้งแกะทั้งหลอกทั้งเพ้นท์นะคะและอื่นๆที่พวกเราเองก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่กับท่านเราก็อบอุ่นเป็นเหมือนแม่นะคะการถวายดอกไม้7สี7ดอกเนี่ยทำเป็นปกติเลยแล้วก็สอนให้ด้วยบางทีคนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยความทุกข์หายเลยนะคะทำดอกไม้เทียนน่ะคือมันร้อนพอเทียนมันร้อนน่ะมันต้องจับของร้อนแต่ถ้าจับได้ดีมันจะคลี่ดอกเทียนเนี่ยออกเป็นกลีบที่งดงามเพราะฉะนั้นความทุกข์บางอย่างมันทำให้เราโตนะอย่าไปกลัวนะคะค่ะก็ฝึกปฏิบัติไปในทุกเรื่องราวที่เรามองเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์เห็นทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจนะคะก็อนุโมทนาต่อความเปลี่ยนแปลงความตั้งใจความใส่ใจนะคะดีใจนะที่เจอกันคุณเป็นหนึ่งในหนึ่งใน Mindfulness Family แล้วจะดูแลแม่ให้ดีนะดูแลแม่ค่อยดีแม่ก็ตื่นเต้นมากเจอยายอมตะเลตุจ้ะก็ยินดีมากเลยลูกจ้ะฟังอยู่ตลอดจ้ะฟังอยู่ดีใจดีใจก็มีญาติเยอะเลยค่ะและเห็นลูกกตัญญูแม่เราก็จะซาบซึ้งอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมจะดีนะคะค่ะสาวๆอย่าลืมเอาไปขอขมาแม่เนาะทำเถอะเวลาขอขมานี่เราต้องจุดไม่ต้องอันนี้เขามีไว้เพื่อขอผมแม่เอาไว้ถ้าแม่ให้ผมเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ต้องจุดค่ะอันนี้เขามีไว้ให้ลองผมนะคะค่ะตั้งใจโอ้นี่อนุโมทนาค่ะลำบากหรือเปล่าไม่ลำบากนะคะจ้ะค่ะคุณแม่จะยังอยู่ในห้องนี้นิ่งๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นดอกไม้เทียนที่อยู่ใน
มณฑลของพระริยธารากำลังบานอยู่ในโลกใบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมมาเรียนได้มาอธิษฐานได้นะคะเราจะออกมาทางด้านนอกเพื่อดูแสงเมื่อกี้นี้เราเข้าไปยังมีแสงอยู่ลองดูนะคะสงบลงแล้วค่ะเราเห็นแสงที่สงบลงแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานของเสถียรธรรมสถานในทุกวันศุกร์ก็จะมีผู้คนเข้ามาอย่างนี้ล่ะค่ะถ้าคุณส่งต่อเรื่องนี้ออกไปได้ก็เหมือนเรากำลังบอกต่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ออกไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าคุณแม่ไม่รังเกียจเลยหลายคนบอกว่ามาหาคุณแม่เนี่ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยก็แค่มามันก็ถึงแล้วอะถึงช้าดีกว่าไม่มานะคะก็สร้างให้แล้วนี่ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมนะคะดูสิคะมันก็มีอยู่แล้วนี่คือเส้นทางเดินจงกรมก็มาปฏิบัติกันใครอยู่ในกรุงเทพก็มาปฏิบัติกันที่กรุงเทพหรือบางคนอยากจะไปที่หุบเขาก็ไปเถอะค่ะไปได้เลยลูกเนี่ยคุณแม่เก็บต้นไม้ไว้เท่าที่คุณแม่จะทำได้เลยนะต้นไม้ต้นนี้ก็เอามาจากในวัดเนี่ยดูสิคะแล้วเขาก็เริ่มขึ้นไปละทุกคนก็จะได้ขึ้นไปบนพระมหาเจดีย์เนี่ยแหละค่ะขึ้นไปอธิษฐานจิตอันนั้นก็จะมีพระมหาเจดีย์ที่มีพระอริยธาราอยู่40,000 องค์เกือบ40,000 องค์นะคะก็ทุกคนก็ได้เห็นว่าไอ้พลังงานอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะการเสียสละของคนทุกคนเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการให้เสียสละความเห็นแก่ตัวการให้ความตั้งใจที่ปรารถนาที่จะทำอะไรที่มันเกิดขึ้นจากการเสียสละร่วมกันนี่ใกล้เห็นเลยว่าเราก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าพลังของคนใน 40,000 ครอบครัวเนี่ยมันทำอะไรก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่คุณแม่สร้างไว้สำหรับเวลาคนแก่มาเขาก็สร้างลิฟต์ไปให้มีความตั้งใจที่จะปลูกแม้กระทั่งตึกก็ต้องเว้นต้นไม้ถ้าต้นไม้มาก่อนเราก็ต้องเคารพต้นไม้นะคะวันที่นี้ก็จะเห็นว่าต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารเลยอาคารนี้เป็นอาคารที่เราเรียกว่าสาวิกาสิกขาลัยเนี่ยค่ะสร้างตอนที่ท่านยังไม่มาเลยพอท่านมานะคะอาคารนี้เสร็จบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่จะเห็นการใช้นั่งสวดมนต์ก็ได้โยคะก็ได้ทำสมาธิได้นั่งดูได้เลยค่ะมองไปก็จะเห็นพระเจดีย์เป็นที่เยียวยาเลยด้านหลังนั้นก็จะเป็นอาคารธรรมาสมที่เราเรียกว่า Mindfulness Hospital ตอนที่คุณแม่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาคุณแม่ก็สร้างท่านไว้กลางสวนเลยแม่ค่ะยกท่านไปวางไว้กลางสวนเลยถ้าเรามองเห็นไกลๆเราจะเห็นนะคะแล้วก็มีพระแม่กวนอิมพันมือที่มีคนมาถวายสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ท่านมาที่นี่แล้วค่ะแล้วเราเดินไปทางนู้นก็ได้ด้วยนะคะก็จะเห็นคุณแม่เดินทางนู้นอยากเห็นคุณแม่เดินไหมถือเวลาพาเที่ยวไปเลยอยากเห็นไหมคะยังมีคนดูอยู่หรือเปล่า200อ่ะลองตามมาเผื่อจะเห็นว่าเอ้ยคุณยายพาดูเลยเพราะว่าเดินดูที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยยังมีคนติดตามเลยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าพวกเราให้เวลากับกรุงเทพบ้างเดี๋ยวลองวีคเอนด์อาทิตย์หน้าเนี่ย4 5 6 7ไม่รู้จะไปไหนมาปฏิบัติเลยลูกมาอยู่ด้วยกันที่นี่เขาเปิดการปฏิบัตินะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็แบ่งกันครึ่งๆ คุณแม่อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเราลองเดินตามมาบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่สามารถใช้การ
ทำงานที่มีคนจุได้เป็นพันเลยนะคะชั้นเนี้ยค่ะชั้นเนี้ยเวลาทำงานนานาชาติเป็นที่แสดงเอ็กซิบิชันฝรั่งจะชอบมากว่ามันเป็นเอาท์ดอร์ที่แบบเป็นโอเพนแอร์เนี่ยดูต้นไม้ใหญ่ๆเห็นมั้ยเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยคือต้นไม้ที่อยู่ในวัดที่คุณแม่บวชแล้วเขาเอาเมนใช่มั้ยต้นไม้เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่คุณแม่ช่วยเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยล่มมั้ยล่มมากเนี่ยค่ะก็กิ่งที่ทอดมาก็อาศัยเรามีเขาเรียกว่าสกายวอล์กเดินอยู่ในต้นไม้เนี่ยแหละไม่ต้องไปตัดหรอกอาจจะเล็มนิดหน่อยเพื่อให้เกิดช่องทางในการเดินนะคะแล้วก็เป็นการเดินที่แบบเหมือนเดินอยู่บนยอดไม้คุณแม่เองยังอยากให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้เลยหุบเขาโพธิสัตว์นะมีสกายวอล์กเดินอยู่บนยอดไม้จะไปไหนก็หลบๆเอาเนี่ยค่ะต้นไม้มาก่อนที่นี่เห็นไหมตอนนี้เรามาอยู่มุมนี้แล้วเนี่ยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็เห็นสตรีผู้กล้านะคะคือพระแม่กวนอิมพันมือนี่ก็มีลูกศิษย์เอามาถวายให้เนี่ยค่ะเราก็จะเป็นบ้านของแม่ที่มีความหลากหลายมากเลยเห็นหรือยังคะว่าถ้าเราตั้งใจเมื่อกี้เราอยู่ทางด้านโน้นมองมาทางด้านนี้ถ้านันทวันไปอยู่ทางด้านโน้นนันทวันก็จะเห็นคุณแม่แล้วมองย้อนกลับไปสิเราไม่เคยมองบ้านเราในมุมนี้มานานแล้วแต่วันที่เปิดการประชุมสักยธิดาเนี่ยคุณแม่เปิดการประชุมที่ตรงนี้แหละคุณแม่สปีชตรงนี้แหละเพราะคุณแม่เป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์อยู่แล้วก็เนี่ยตึกยังไม่เสร็จดีเลยสงบไหมคะขึ้นอธิษฐานตรงพระเจดีย์แล้วก็เป็นชั้นลงมาข้างล่างก็เป็นห้องอาหารก็มองเห็นดอกบัวค่ะดอกบัวที่อยู่ด้านล่างอันนี้ก็คือต้นพยอมใบร่วงอย่างเงี้ยเตรียมจะออกดอกแล้วก็ออกดอกก็เป็นสโนว์เลยนะเราเห็นดอกบัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขอให้ติ๊กเนี่ยป้าติ๊กอาสาสมัครของเราเนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยที่สระน้ำของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์มองทางฝั่งนี้ก็จะเห็นพระเจดีย์ซึ่งตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยคือต้นไทรแล้ววันนั้นมีพายุลูกเห็บคุณสรยุทธยังบอกว่าพายุลูกเห็บถล่มเสถียรพอมันพังไปเราเลยได้มีโอกาสสร้างพระเจดีย์ที่ต่อลงมาคือถ้ามองแล้วคุณแม่ว่าทุกเรื่องของชีวิตมีแง่งามค่ะอย่าปล่อยให้ใจของเราตายอย่าปล่อยให้ใจของเรามันเหงาอยู่ด้วยความโกรธความเกลียดการให้อภัยคือจิตวิญญาณของเราใครจะถูกใครจะผิดการให้อภัยของเราจะอยู่เหนือความชอบชังและในที่สุดมนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมนุษย์มีศักยภาพในการที่จะเดินทางด้านในคือเป็นอิสระถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างนั้นคุณก็จะเห็นอิสระภาพได้เร็วแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการจัดการคุณไม่สามารถทำงานใหญ่ได้พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์สอนเราเรื่องการให้อภัยพระแม่กวนอิมสอนเราเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์คก็คือหาคน500คนมายืนทุกคนกางมือออกมาเราได้กวนอิมพันมือนั่นคือการทำงานอย่างมีทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นขอให้เรารักษาการทำงานที่มีทีมเวิร์คเอาไว้ให้ดีทีมเวิร์คเป็นเรื่องของการลดตัวตนค่ะทีมเวิร์คไม่ใช่เรื่องของการจัดการแต่เป็นการละตัวตนละตัวตนได้ให้อภัยคนอื่นเป็นเย็นให้สัมผัสค่ะทำให้ดูรู้แล้วปล่อยอารมณ์แล้วความรู้สึกคุณแม่ทำอย่างนั้นเสมอมาคุณแม่ถึงได้เป็นหนึ่งในทีมเวิร์คของจักรวาลนี้ไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วเวลาที่เราทำงานเป็นทีมเราจะเหนื่อยน้อยแต่ใจจะมีความสุขทำงานคนเดียวสุขคนเดียว
ทำงานเป็นทีมลดตัวตนได้ใจของเราที่มีอิสระจากทุกข์จะมีสัพพะกำลังในการบวกและช่วยเหลือยากอย่างไรเราก็ยังให้ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีมีคนถามคุณแม่ว่าเสถียรธรรมสถานยังทำงานได้สายปรานยาวนักหรืออย่างไรคุณแม่ว่าการให้อภัยของคุณแม่นั่นแหละเป็นสายปรานที่ยาวที่สุดมันจึงทำเกิดความเปลี่ยนแปลงในทีมที่ปรารถนาที่จะยังทำของยากและยังชุดช่วยไม่ตัวใครตัวมันไม่มีชีวิตที่เห็นแก่ตัวทำงานตามอารมณ์และความรู้สึกของเราใครเห็นด้วยกับเราเราก็คิดว่านั่นคือทีมของเราไม่ใช่ค่ะคนที่ขัดไกลขัดเกลาเราให้เห็นว่าเรายังมีตัวตนอยู่นั่นแหละคือทีมเวิร์คที่เราเรียกว่าบัณฑิตด้วยซ้ำคบคนขนาบไว้คบคนต่อสู้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราจะเห็นใจของเราที่กว้างเมื่อใจของเราขยายกว้างขึ้นเมื่อใจเรากว้างขึ้นใจเรากว้างความทุกข์น้อยงานหนักมันไม่หนักใจอ่ะความทุกข์มันน้อยพอเข้าใจไหมคะมันจะดูว่าใครเนี่ยทำงานประสบความสำเร็จหรือไม่ใครใจกว้างขึ้นหรือใครใจแคบลงฉันเคยทำของฉันอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่รอดนะคะไม่รอดหรอกค่ะคุณแม่เนี่ยถูกหลวงพ่อทิ้งแล้วตายไปเฉยๆเลยถ้าใจคุณแม่แคบคุณแม่สึกแล้วล่ะค่ะแต่คุณแม่ยังใจกว้างอยู่เพราะหลวงพ่อสอนว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาก็ยังแก้ปัญหาเป็นอยู่ถ้ายังมีปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไขไม่ดีไม่ได้มีไว้ให้ตามใจเราเลยฝึกทำงานอย่างที่คุณแม่กำลังเตือนเถอะค่ะคุณแม่ตายไปที่นี่ต้องอยู่ได้เพราะคนที่นี่ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วออกจากวิธีการทำงานที่เราแค่เห็นกับตัวนะเรายังเห็นกับตัวอยู่นะคะเรายังให้ยังไม่สุดมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ให้อภัยได้นะคะเพราะเราไม่เคยได้เริ่มต้นมาในสิ่งที่คุณแม่ยากลำบากคนที่อยู่กับคุณแม่แล้วผ่านความยากลำบากมาด้วยกันหนักแน่นทุกคนหนักแน่นทุกคนเพราะทุกคนรู้ว่าแสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาเรารอดไม่ใช่ความเก่งคนเก่งมาก็ต้องลดอัตราคนที่เฉื่อยแฉะก็ต้องเร่งสปีดคนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่งสบายสบายแล้วคิดว่าอู้คุณแม่ทำได้อะไรก็คุณแม่ทำได้วันหนึ่งไม่มีคุณแม่คนที่จะทำคือใครล่ะคะคือคนที่อยู่มันต้องขยายใจของเราทุกคนเราเห็นต่างกันได้แต่เราต้องไม่เกลียดกันนะคะงั้นวันนี้ชีวิตเราจะงอกงามดูทีมเวิร์คพันมือทีมเวิร์คของเรามันต้องมีมากกว่าที่เรามีอยู่ได้ซ้ำไปเราถึงจะบริหารจัดการสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปรับใช้โลกได้นะคะก็ขอให้ทุกคนลองไปขัดเกลาจิตใจของเราใจเราเบาเกลี้ยงเกลาจากกิเลสยกของหนักได้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคของความเจริญเลยสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ